นคลับของ Marketing Oops ทุกท่านทุกแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียนะครับทั้ง Facebook YouTube แล้วก็เว็บไซต์นะครับวันนี้อาจจะรู้สึกแปลกๆหน่อยที่หน้าตาพี่ตุ๊กโกเปลี่ยนไปนะครับแต่เรายังคงอยู่ใน Oops Insider นะครับผมก๊อฟพงษ์อนันต์นะครับเป็น Marketing สายอสังหาริมทรัพย์นะครับอนันดา Development วันนี้ได้รับเกียรติจากพี่ตุ๊กมาร่วมพูดคุยนะครับวันนี้เราอยู่กันที่คาพลาแบงคอกโฮเทลนะครับการตกแต่งที่สวยงามนะครับห้องทุกห้องก็เฟซซิ่งแม่น้ำเจ้าพระยาในทุกห้องนะครับซึ่งแขกรับเชิญของเรานะครับ VIP มากๆเลยคุณกฤษดาล้ำซ้ำนะครับเป็นเบอร์หนึ่งผู้นำเข้าแล้วตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในตลาดประเทศไทยภายใต้แบรนด์ออร์ดี้ครับขอบคุณพี่อ๋อมากครับที่ให้เกียรติกับ Marketing Oops นะครับในกลุ่ม Insider นะครับมาพูดคุยกับเราวันนี้นะครับไม่รีไลน์นะพี่นะวันนี้ในคอนเซ็ปต์คุยถูกคอก็อยากจะคุยสบายๆนะครับแต่ก่อนจะไปในคำถามที่เกี่ยวกับ Audi ผมว่าต้องถามพี่ก่อนเคยเจอพี่ในฐานะนายแบงค์ใหญ่มาเป็นผู้บริหารหลักหรือ Number 1ของ Audi Thailand Turning Point มันคืออะไรพี่แล้วความเหมือนความต่างมันคือยังไงผมคิดว่ามันคงจะเป็นโชคชะตามากกว่ามั้งเพราะตอนนั้น Audi เค้าอยากจะได้คนที่มาเป็นตัวแทนจำหน่ายผู้นำเข้าแล้วตัวแทนรายใหม่ผู้เดียวรายใหม่ครับก็เขาเปิดพิชแล้วพอเอิญผมกับเพื่อนเขาเปิดพิชแล้วพอโกรมันได้ถามว่ามันมี turning point อะไรที่ตัดสินใจเพราะเอิญบวกกับ Audi เป็นแบรนด์ที่พอพูดขึ้นมาพี่ชอบอยู่แล้วใช่เลยตั้งแต่วัยเด็กแต่ไม่เคยได้ขับนะไม่เคยได้ขับเพราะว่าตอนเด็กๆพ่อแม่ไม่ค่อยตามใจรถที่ใช้ก็ไม่ได้ราคาแพงอะไรเท่าไหร่นะครับจะซื้อ Audi ตอนนั้นที่เมืองนอกก็ยังถือว่าเป็นรถ luxury ครับ segment ครับก็ไม่ซื้อให้แน่ๆมันเป็นแบรนด์ที่ชื่นชอบคือคุณชื่นชอบเฉยๆไม่พอคุณก็ต้องมีความรู้สึกว่าเป็นแบรนด์ที่คุณรู้สึกมี passion และคุณเชื่อมั่นครับทำแล้วสนุกทำแล้วน่าจะสนุกแล้วผมเป็นคนชอบ revive โอเคอะไรก็ตามแต่มันท้าทายแล้วมันสนุกต่างหรือเหมือนมั้ยเอาต่างแรกเลยเอาส่วนตัวก่อนนะต่างแรกก็คือตอนอยู่แบงค์เป็นลูกจ้างโอเคตอนมาทํา Audi เป็นเจ้าของครับความแตกต่างระหว่างการที่จะต้องบริหารการจัดการผมก็คิดว่าผมก็ได้มาจากกสิกรเยอะเพราะมันเป็นระบบซิสเต็มองค์กรใหญ่ที่เป็นองค์กรที่มีระบบะนะฮะแล้วก็สอนคนให้ในที่สุดแล้วทํางานอย่างมีความชัดเจนมีความระบบและมีความโปร่งใสแล้วก็เรื่องเนี้ยมาใช้กับการบริหารที่ Audi ด้วยกันคนส่วนใหญ่หรือตัวผมเองเวลามอง Audi มองตลาดรถหรูเขามองว่า Audi เป็นเกมเชนเจอร์คือพี่เอา product line เข้ามาเยอะมากในสิ่งที่รถหรูบางรายไม่กล้าทำในขณะเดียวกันพี่ทำ marketing campaign ได้แบบสุดแล้วมีสีสันมันทั้งหมดมันเป็นเกมเชนเจอร์สำหรับอุตสาหกรรมรถพี่มองมันยังไงหรือพี่วาง direction ไว้แบบนี้อยู่แล้วไหมหรือว่ายังไงดีในการ compete มาใน segment เนี่ยครับ luxury segment เรากำลังเจอคู่แข่งซึ่งเป็นรายใหญ่ๆนั่นเขาอยู่แล้วเขาอยู่แล้วอยู่มานานมากแล้วนะฮะแล้วก็วอลลุ่มที่เขาขายจำนวนลูกค้าที่เขามีมันเยอะมากครับแล้วอยู่ในเซกเมนต์เดียวกันแน่นอนมันก็ต้องมาขายแข่งกับยักษ์ใหญ่เขาครับนะฮะเพราะนั้นผมคิดว่าคีย์เวิร์ดคือในที่สุดคุณต้องมีความแตกต่างในมิติต่างๆถ้าไม่มีความแตกต่างเลยขยับตัวไม่ได้เลยนะฮะแล้วก็ไปถึงบาวเดอรี่ที่เราคิดว่าเราเล่นได้กลับมาคำถามก็คือคีย์เวิร์ดคือความแตกต่างการเป็นเกมเชนเจอร์ที่แหมผมขอบคุณมากที่ชอบไหมคำนี้ชอบมากครับชอบมากที่เหมือนกับเป็นคำชมผมก็คิดว่ามันก็ผ่านความยากลำบากความท้าทายมาเยอะแต่คีย์เวิร์ดคือความแตกต่างในมิติต่างๆที่เราต้อง implement ในทุกมิติให้เกิดขึ้นมาให้ได้ผลลัพธ์อย่างที่ได้ผมเคยฟังพี่สัมภาษณ์พี่บอกว่า Audi ประเทศไทยคือสตาร์ทอัพในเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมาพี่บอกว่าแนวทางการดำเนินธุรกิจของพี่มันถ้าจะให้เทียบกับรถคือ TTแนวทางการดำเนินธุรกิจของ Audi ประเทศไทยตอนนี้มันเป็นยังไงมันยังเป็นสตาร์ทอัพอยู่ไหมผมเคยพูดไว้ว่าเราคล้ายๆ TT ถ้าเกิดจะเทียบกับรุ่นไหนที่เรามีเพราะ TT มันเป็นรถที่ nimble ครับมันเป็นรถสปอร์ต performance ขับสนุกขับสนุก performance ดีแต่ practical เกินกว่าที่คนจะคิดเพราะนั้น Audi Thailand ก็เหมือนกันเราก็ต้องเป็นองค์กรที่ในที่สุดเล็กแต่เร็ว nimble performance คือ efficiency สูงแต่คงไม่ใช่สตาร์ทอัพครับเพราะเราก็เดินมาใครที่เดินมา4ปีแล้วเต็มตัวตั้งแต่ลอนช์บริษัทจะมาบอกว่าเป็นสตาร์ทอัพมันก็สไลด์อยู่ใช่ครับเราก็เริ่มมาชัวร์ในฐานะผู้นำเข้ารถยนต์ใน luxury segment ขึ้นมาระดับหนึ่งซึ่งหมายความว่าปัจจุบันเรามีรถ17รุ่น31 variant ผมว่าเจ้าใหญ่ๆเขายังไม่กล้าเอามาเยอะขนาดนั้นนะถูกใช่ไหมหรือแม้กระทั่งเอามาก็ไม่มีให้ test driveเยอะเท่าของพี่นะครับก็คือว่าที่นำเข้ามาเยอะขนาดนั้นไม่ใช่เพราะว่าไร้สตินะ
เมื่อคุณอยู่ในเซกเมนต์นี้แล้วคุณเป็นผู้นำเข้าของบริษัท Audi ซึ่งอยู่ใน Luxury Segment ซึ่งคอมพีทกับแบรนด์ใหญ่ๆแล้ว offering เขามีในโลกเนี่ยเขามีเยอะแยะมากมายต้องมีให้ลองมันเกิดเรื่องรุ่นชนรุ่นเนี่ยถ้าคุณบอกว่าคุณจะเอารถเข้ามา5รุ่นก็ไม่ได้มันก็ไปไม่ได้มันก็ไปไม่ได้มันก็ไม่เกมเชนเจอร์นะมันเกมเชนเจอร์ไม่ได้ใช่แต่ในขณะเดียวกันคุณก็ต้องฉลาดพอว่ารุ่นไหนคือรุ่นที่ในที่สุดแล้วจะเป็นหัวหอกจุดนี้ผมชอบผมทราบมาว่าAudi ในภาษาลาตินแปลว่า listen ที่พูดเสมอว่าให้ listen ลูกค้าคำถามคือว่าพี่บอกกับทีมยังไงให้เขา listen และเอา variant เข้ามา product SKU แต่ละอันเข้ามาเหมาะกับตลาดในประเทศไทยคืออย่างนี้ customer centricity เป็นเรื่องสำคัญแล้วมันเป็นเรื่องยากที่ execute เพียงแต่เราก็ใช้ความเข้าใจของตลาดว่าลูกค้าในเวลาเขาเลือกรถเขาเลือกรถยังไงครับผมเนี่ยโชคดีนะอย่างหนึ่งคือไม่ใช่คนที่ทำงานเรื่องในอุตสาหกรรมรถยนต์มาครับก่อนเลยก่อนหน้า5ปีนี้เพราะนั้นผมก็เป็นเหมือนคุณก๊อฟพี่ก็เป็นคอนซูเมอร์ใช่พี่ก็เป็นคนซื้อรถอ่ะฮะฮะเพราะนั้นไอ้มิติเนี่ยเรารู้โจทย์คือว่าพอถึงเวลาเราเอารถเข้ามาชนรุ่นต่อรุ่นอย่างที่เรียนมันจะมีบางอันที่บอกว่าผมอยากได้แต่ว่าคนอื่นเขาไม่มียิ่งกว่านั้นก็คือว่า Audi ถ้าเกิดคุณไปลองมันไม่ใช่บอกว่า Audi Performance C ขับสนุกไปเลย Audi มันเป็นรถที่ผสมผสานทั้งหมดเข้าด้วยกันใช่มั้ยการขับสนุกหรือจะเรียกว่าขับมันนะ Audi Performance C นะ Audi นั่งสบายนะแถม Audi ถ้าเกิดคุณเข้าไปนั่งข้างในคุณจะเห็นเลยว่าเนี๊ยบเป็นหาที่จนหาที่ติไม่ได้การที่คุณมาสัมผัสมา test drive มาเห็นกับตัวมาจับมันทำให้ในที่สุดคุณรู้เลยว่าจะตัดสินใจยังไงเอาไปบ้านลูกค้าให้ test ได้ด้วยไม่มีปัญหานั่นคือนโยบายที่ให้ไว้ตั้งแต่ต้นว่าเรื่องของการมีรถให้ test drive ทุกรุ่นเป็นเรื่องที่สำคัญมากผมว่าสำคัญมากนะตอนที่เราเอา R8 เข้ามาครั้งแรกเรามีรถให้ test drive ว้าวตอนนี้เราเอา RS ขึ้นมาซึ่งเป็น highest performance เราก็จะมีให้ test drive เหมือนกันสิ่งที่ผมชอบ RS ในความเป็น Audi คือสีมันมีความลึกของสีมากนะผมว่ามันสะท้อนความ differentiate โดดเด่นหรือเอกลักษณ์ในตัวนะว่าคงไม่ต้องบอกว่ากูขับ Audi แต่ประเด็นคือว่าพอขับไปมันก็จะเหลียวหลังมองว่าเฮ้ยโอ้โหสีเอางี้ด้วยกันเมืองไทยเนี่ยทุกคนก็จะบอกว่าคนไทยชอบขับรถสีขาวสีดำสีเทาสีเทาถูกไหมครับโชคดีที่ Audi เนี่ยจริงๆแล้วออฟเฟอร์สีที่มีความแตกต่างเยอะในมุมมาร์เก็ตติ้งเนี่ยนะมันก็เป็นโอกาสของเราที่เผอิญว่าบริษัทแม่เขามีออฟเฟอร์อย่างนี้แล้วมุมมองของเราคือตะกี้กับมาพูดเรื่องแตกต่างมันก็ฟิตอินมันก็ฟิตอินก็เป็นโชคดีของเราที่ในสุดเรามีออฟเฟอร์อย่างนี้แล้วผมมองว่าเรื่องอะไรผมจะมาขาวดำเทาอ่ะมันต้องมีอยู่แล้วล่ะขาวดำเทาก็ยังสวยอยู่มันก็ยังสวยอยู่ทุกคนก็เอามาแต่ทำไมผมจะมีแต่ขาวดำเทาถูกต้องเพราะนั้นสิ่งที่เป็นนโยบายของบริษัทก็คือว่ามีความหลากหลายให้เลือกโอเคเมื่อกี้พี่อ๋อแตะให้ผมนิดนึงแล้วเรื่องมาร์เก็ตติ้งโอเคผมอยู่ในอุตสาหกรรมเรสเตทแต่ละอุตสาหกรรมก็มีนอร์มในการทำมาร์เก็ตติ้งของเขา Audi break the norm พอสมควร Audi มีความแตกต่างในการทำแคมเปญการตลาดมากมายเหลือเกินหลายครั้งที่ผมหยิบไปเป็น reference ในการคุยกับทีมว่าเฮ้ย DNA เขาออกนะแบรนด์คาแรคเตอร์เขาออกขนาดเดียวกันเขาไม่กลัวในการขายของนะที่มาที่ไปดิเรกชันหรือไอ้ความต่างหรือแคมเปญที่มันแบบสดใหม่โปรโวกได้ตรงใจลูกค้าหรือกันมันคือยังไงพี่อ๋อทุกอย่างกลับมาเรื่องความแตกต่างคือทีมก็อาจจะเสนอมาบอกว่าเอ้ยจะออกแคมเปญนี้นะแท็กไลน์คืออะไรทีมเราสามารถคิดขึ้นมาได้เลยว่ารถโหดเพราะโกรธใครมาจะไม่มีใครคิดเลยว่าในลักชัวรี่เซกเมนต์จะมีใครผมก็ยังงงอยู่ว่าเฮ้ยจะออดี้หรือเปล่าเขาเอาโลโก้ที่ไหนมาแปะหรือเปล่าก็เป็นแคมเปญที่ผมคิดว่าติดติดหูติดตาคนเหมือนผมคิดว่า Audi AG เป็นบริษัทที่จริงๆแล้วมี innovation เกี่ยวกับวิธีการคิดว่ารถเขามี uniqueness ครับมีอะไรมันฟิตกับเซกเมนต์แต่ละเซกเมนต์ที่เขาต้องการจะแตะอย่างไรแต่อันที่เราเขียนเองคิดเองติดอยู่บนบิลบอร์ดนานมากคือ never follow be yourself อันนี้ก็คงกลับมาเรื่องความแตกต่างใช่ก็คือหมายความว่าในที่สุดแล้วผมเป็น offering ใหม่โอเคเป็นทางเลือกก็คุณก็ไม่ต้องเหมือนใครก็ได้คุณอยากกินมาคุณก็มาหาเราคุณก็จะมีของที่ไม่เหมือนใครเราเปลี่ยนสถานที่ถามกันนิดนึงครับพี่อ๋องตอนนี้เราอยู่สเตลล่าบาร์ครับสวยงามมากสวยงามมากขอคำถามต่อไปAudi ประเทศไทยถือว่า 4-5 ปีสำหรับวงการรถหรูก็ยังถือเป็น newcomer อยู่ได้ยินพี่พูดเรื่องแบรนด์สำคัญ after sale สำคัญ sale approach สำคัญมันยังไงบ้างพี่
คือแบ่ง2เรื่อง sales approach กับเรื่อง after sales ในแง่ของ sales approach เนื่องจากเราเป็นแบรนด์ไม่ใช่ใหม่หรอกแต่เป็นแบรนด์ที่เป็น fighting brand เพราะพี่เคยพูดแล้วว่ารถ Audi เนี่ยถ้าเกิดคุณมาลองคุณชอบแน่คุณจะแน่นอนมาหาเราเซลล์เราดูแลให้ข้อมูลพาไปเทสต์ไดรฟ์ไม่พุชและจากประสบการณ์ของเราลูกค้า Audi มาดู 2-3-4 คน 2-3 คนแต่เสร็จก็เสร็จนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าหน้าที่เซลล์ของเราก็คือมีการให้ข้อมูลที่ดีดูแลลูกค้าอย่างในแง่ของ after sales แน่นอนเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดวันนี้เราได้รับรางวัลมาเยอะมากตั้งแต่เปิดมาเราส่งคนไปเทรนเป็นเทรนเนอร์เรามี qualified trainer ของ Audi 2คนอยู่ในบริษัทเลยที่ผ่านมาเราก็ค่อนข้างจะภูมิใจว่าเราสามารถดูแลลูกค้าเราได้สำคัญที่จะสร้าง trust สร้างความมั่นใจทุกคนรู้ว่าปีที่แล้วเราพวกเราเจอโควิดกันมาทุกอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมรถยนต์เป็นยังไงพี่แล้วพี่ต้อง overcome อะไรกับมันบ้างในความใน crisis ครั้งนี้สิ่งที่เราทำแน่นอนก็คือ cost management เป็นเรื่องธรรมดาแต่สิ่งที่เราทำที่สำคัญอีกอย่างคือเรื่องของการจัดทีมบุคลากรของเราจากที่เคยวิ่งกัน 100% ทีมของเราวิ่งกัน 150% ในช่วงโควิดเราไม่เคยหยุดทีม marketing เราอยู่ในทีม marketing ไปเลยพี่ทีม marketing นี่เขาเรียกว่า full time on online ตลอดเวลาในการที่จะผู้บริหารทุกคนทีมงาน marketing ทุกคนเป็นแอดมินหมดว้าวตอบได้ตอบได้ก่อนตอบถ้าเกิดเขาเห็นว่ามีการตอบได้อีกคนก็เขาไม่ตอบตอบเสร็จปั๊บอินควายมาว่าในที่สุดแล้วขอเบอร์คอนแทคนะกลับไปเป็นลีดที่ไซต์ถูกไปเทสไรกันมีการประสานงานลงไปที่กราวด์ก็คือออนไลน์ทูออนกราวด์ประสานงานไปที่เซลล์เซลล์ติดต่อกับพยายามเอารถไปดูให้ที่บ้านได้เอาดีแอทโฮมถ้าเกิดอยากจะดูเพราะนั้นในแง่ของการขายเราไม่หยุดเลยขอสักหนึ่งจังหวะได้ไหมครับครับคุณครับผมถามเบอร์หนึ่งของ Audi ประเทศไทยว่า what next ของพี่อ๋อคือผมคิดว่ามันยังจะเป็นช่วงของการที่ต้องสร้างแบรนด์ผมต้องเสนอสินค้าที่ในที่สุดแล้วมี performance มี quality มีความเนี๊ยบละเอียดให้กับคนและให้คนสัมผัสได้แล้วก็เดินมาดูแล้วก็ชอบแล้วก็ซื้อและค่าสร้างความมั่นใจในเรื่องของการบริการหลังการขายไปในการเด็กควบคู่กันไปด้วยบวกกับการนำ product ใหม่ๆซึ่งอันนี้ไม่ได้อยู่ในมือผม อยู่ในมือ Audi AG แล้วสิ่งที่พี่บอกสำคัญที่สุดคือ message ของ Audi provoke เหลือเกิน provoke กับ target audience ที่ถ้าชอบมองอยู่ message นั้นมันโดนพี่อ๋อมีส่วนร่วมใน message นั้นขนาดไหนครับอาจารย์เช่นที่คุณพูดมาก็โทษปรากฏใครมาผมเป็นคนฟันธงว่าเอานี่ทั้งที่บางคนในทีมบริหารก็จะบอกว่าโอ้ยอันนี้มันอาจจะบอกไหมว่าแบบเฮ้ยพี่บอกสิมันจะฉีกไปมันลดหลุดนะเอาแล้วหลุดนะถ้าผมไม่ได้รู้สึกมันหลุดแบรนด์เพราะอะไรอันนี้สำคัญเพราะในที่สุดแล้ว Audi มันไม่หายไปไหนมันคือ quality product วางอยู่ตรงนั้นแต่ที่สำคัญคำว่ารถโหดเพราะโกรธใครมาไม่ได้เป็นคำหยาบไม่ได้เป็นคำที่ไม่สุภาพมันเพียงแต่ communicate ว่าวันนี้เวลานี้ที่ very very ถูกถูกแล้วมันโดนมากโดนหูแล้วผมเข้าใจว่าพีเรียดนั้นก็โดนถูกมันก็เหมาะสมแล้วมันก็เหมาะสมกับสถานการณ์ใช่ไหมครับใช่เพราะนั้นเราต้องพร้อมที่จะฉีกสมมุติถ้าในทีมบริหารที่5คนหลัก10คนหลักครับเข้ามามีติ้งกับพี่วันจันทร์แล้วพี่ถามหาเฮ้ยลองเรทคะแนนของพวกเราสิออดี้ประเทศไทยใน 4-5 ปีที่ผ่านมาสเกล0ถึง10พี่ว่าค่าเฉลี่ยรวมถึงตัวพี่ที่เป็นค่าเฉลี่ยอยู่ในนั้นด้วยที่จะสรุปมาเป็นคะแนนเนี่ยจะให้กันเท่าไหร่7ให้บริษัทในทีมบริษัทเรา7ครับถามว่ามี room for improvement หรือเยอะที่7เพราะอะไรหลักๆ7มาจากเรื่องแบรนด์เคยได้รับข้อมูลเป็นเซอร์เวย์ของวายนาเมื่อ2ปีที่แล้วด้วยนะ Top 100เพราะปีที่แล้วไม่มีโอกาสเพราะเป็นเรื่องโควิด Top 100 brandอยู่ดีๆคุณมาเป็นอันดับร้อยได้ยังไงโอเคซึ่ง Audi AG ที่เยอรมันพึงพอใจกับเรื่องนี้มากโอเคลื่นคอนิดนึง กลับมาที่พี่อ๋อเองบ้างผมเข้าใจว่าด้วยความเป็นเบอร์1กลุ่มบังเขียน Audi ประเทศไทยทั้งหมดและอื่นๆที่เป็นคุณพ่อมีเวลาที่จำกัดที่บริหารมันยังไงพี่ work life balance มั้ยหรือพี่ work hard play harder ยิ่งกว่าเดี๋ยวนี้มันไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วมั้งไอ้เวลาคนที่ชอบพูดว่าจะต้องแบ่งเวลาอะอย่างงู้นอย่างงี้ฉันต้องจัดเวลาอย่างงี้ผมคิดว่าเดี๋ยวนี้โลกนี้มัน seamless ใช่เพราะมันเป็น seamless คุณจะอยู่ที่ไหนคุณจะทำอะไรคุณก็ทำงานได้อยู่ที่ตัวคุณอะอยู่ที่เราจะวางแผนยังไงใช่ไหมถูกอยู่ที่วางแผนยังไงการพักผ่อนเลเชอร์ล่ะพี่ยังถ่ายรูปไหมที่พี่ชอบอะก็ถ่ายแล้วผมก็ชอบติดกรอบโอเคพี่ยังได้ทำในเรื่องพวกนั้นใช่ครับในขณะที่ก็ยังบริหารได้อย่างแบบ aggressive มาเป็นเกมเชนเจอร์ของตลาดผมคิดว่าโลกมันเปลี่ยนไปแล้ว
หลายๆคนเขาบอกว่าถ้าจะถามหา success ให้ไปถามหาเขาว่าก่อนนอนกับตื่นเช้าเขาทำอะไรพี่อ๋อแชร์หน่อยพี่ทำอะไรบ้างก่อนนอนผมรีแลกซ์อะไรอ้าวก็นอนเป็นเวลาพักผมก็ท่องเน็ตดู Netflix เหมือนที่คนทั่วไปก็ทำคือปกติเลยมันเป็นเวลาที่ในที่สุดคุณต้องพักโอเคเพราะถ้าเกิดคุณไม่พักวันรุ่งขึ้นคุณก็ไม่ไหวแล้วพี่บอกว่าพี่ดูอินเทอร์เน็ตนู่นนี่แล้วพี่ยังดูงานไหมไม่ดูไปเลเชอร์เลยไม่ดูโอเคก่อนนอนไม่ทำเช้าเช้าตื่นเช้าขึ้นมาถามอะไรนั่นแหละคือเริ่มต้นของการทำงานผมตื่นเช้าแล้วแต่สถานการณ์แต่เดี๋ยวนี้มันด้วยอายุมันเช้ามันออโตเมติกมันวิ่งตื่นเช้ามันออโตเมติกตื่นเช้ามาสิ่งที่ทำก็คือเสียบปลั๊กเสียบปลั๊กตัวเองเข้ากับโลกเวอร์ชวลเช็คไลน์เพราะในที่สุดแล้วเดี๋ยวนี้มันไม่ต้องรอมันก็อยู่ตรงนั้นหมดแล้วมีใครก็ติดต่อมาต้องเสียบปลั๊กละมันต้องแกะด้วยข้อมูลของการทำงานในวันนั้นสุดท้ายครับพี่อ๋อมีข้อแนะนำอะไรไหมในการดำเนินธุรกิจในสถานการณ์ปัจจุบันหรือแบบช่วงเวลาเนี้ยผมว่าไม่เอาช่วงเวลานี้เลยนะสำหรับผมในทุกช่วงเวลาผมคิดว่าเรื่องสปีดเป็นเรื่องสำคัญที่สุดคือบางคนอาจจะบอกว่าคิดเร็วไปตัดสินใจเร็วไปมันอาจจะผิดพลาดแต่ผมคิดว่าเมื่อเทียบกับช้าสปีดดีกว่าสปีดดีกว่าผมคิดว่าทุกอย่างเปลี่ยนแปลงเร็วมากในโลกนี้แล้วถ้าเกิดคุณนั่งรอจังหวะคุณนั่งรออะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยบางทีมันผ่านไปโอกาสที่หายไปบางทีกลายเป็นnegative impactเพราะนั้นในที่สุดว่าทำอะไรตอนนี้ต้องเน้นความรวดเร็วสปีดการตัดสินใจภายใต้ข้อมูลที่มีอยู่ไม่มีอะไรเพอร์เฟกต์ไม่มีอะไรถูกผิดร้อยไม่มีอะไรถูกผิดร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ต้องทำเดินอย่างรวดเร็วทำอย่างรวดเร็วเดินไม่ได้เปลี่ยนใหม่ว่าอีวัลูเอทเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่คีย์เวิร์ดคือสปีดสำคัญมากสปีดสำคัญมากครับผมได้เลยครับพี่อ๋อโอเคพี่อ๋อวันนี้สนุกมากขอบคุณพี่อ๋อมากครับวันนี้ครับขอบคุณครับ